มาถึงเรื่องของการส่งเสริมคู่ค้าของทาง CP กันบ้างนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมา CP ก็พยายามที่จะย้ำมาโดยตลอดนะคะว่ามีการสนับสนุนส่งเสริมคู่ค้าด้วยกันนะคะและแน่นอนค่ะว่ามีบริษัทในเครือของ CP นะคะที่ได้รับรางวัลการทำงานที่ต้องบอกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดีต่อประชาชนแล้วก็มีหลักธรรมาภิบาลด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการเอื้อให้กับคู่ค้าของ CP อย่างไรกันบ้างนะคะเป็นที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเมื่อ3ภาคีภาคประชาชนค่ะเขาได้มีการจัดทําแคมเปญผู้บริโภคที่รักวัดระดับนโยบายของซูเปอร์มาร์เก็ตในไทยนะคะว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่3แล้วเป็นความร่วมมือของภาคี3ฝ่ายก็คือเครือข่ายกินเปลี่ยนโลกมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแล้วก็องค์การออกแฟมประเทศไทยค่ะเพื่อวัดผลการดำเนินงานของซูเปอร์มาร์เก็ตในไทยมุ่งหวังผลักดันให้อาหารที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะดีตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางคือเป็นอาหารที่ผลิตอย่างเป็นธรรมกับเกษตรกรไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็รับผิดชอบผู้บริโภคด้วยซึ่งผลจากการตรวจสอบก็พบว่าค้าปลีกในเครือ CP นะคะก็คือแมคโครแล้วก็ CP Freshmart ค่ะได้คะแนนสูงสุดในมิตินโยบายสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการของผู้บริโภคจึงเป็นที่น่าสนใจว่า CP นั้นจะมีวิธีการดูแลคู่ค้าอย่างไรนะคะซึ่งทาง CP ก็บอกว่าตระหนักดีค่ะว่าคู่ค้าธุรกิจคือห่วงโซ่สำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือก็คือการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบบทบาทของเครือและบริษัทในเครือต่อคู่ค้าจึงอยู่ในฐานะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันโดยในรายงานความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์ประจำปี2562ระบุว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์ส่งเสริมสนับสนุนนะคะผู้ประกอบการรายย่อยให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นจำนวนถึง 706,100 รายมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในส่วนนี้ 7,078 ล้านบาทด้วยกันนะคะนายประกอบทรัพย์ยอดแก้วนะคะนายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยหนึ่งในเกษตรกรที่เป็นคู่ค้ากับแมคโครค่ะบอกว่าปัจจุบันผู้ประกอบการฟาร์มเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจ SME ไซส์ S หรือ SME ขนาดเล็กค่ะที่เป็นคู่ค้าของแมคโครโดยเริ่มต้นทำธุรกิจกับแมคโครในช่วงที่ประสบวิกฤตกุ้งกล้ามกรามล้นตลาดเนื่องจากว่าไม่สามารถส่งออกได้กระทรวงพาณิชย์จึงร่วมมือกับแมคโครนะคะในการหยิบยื่นความช่วยเหลือโดยแมคโครเนี่ยเข้ามารับซื้อกุ้งกล้ามกรามจากเกษตรกรเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับคนไทยผ่านแมคโครจนถึงปัจจุบันแม้วิกฤตได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่ก็ยังเป็นคู่ค้ากับแมคโครโดยแมคโครรับซื้อกุ้งกล้ามกรามจำหน่ายผ่านสาขาทั่วประเทศ100แห่งนะคะซึ่งเจ้าของประกอบฟาร์มกล่าวต่อไปนะคะบอกว่าเราได้รับโอกาสจากแมคโครในการช่วยรับซื้อผลผลิตแล้วก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายจากเกษตรกรสู่การเป็นคู่ค้าทางแมคโครจนทำให้ธุรกิจสามารถขยายตัวขึ้นได้ซึ่งแมคโครก็ได้ให้คำแนะนำทั้งเรื่องการขนส่งสินค้าให้คงความสดสะอาดนะคะแล้วก็ราคาจับต้องได้แล้วก็ปลอดภัยด้วยส่วนทางด้านของคุณสมเกียรติลำพันแดงประธานกรรมการบริษัทสมเกียรติผักอร่อยจำกัดนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจ SME ขนาดกลางที่เติบโตจากการเป็นคู่ค้าของแมคโครมานานถึง12ปีค่ะก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าแรกเริ่มเนี่ยตนเป็นเพียงพ่อค้าขายผักในตลาดสดโดยรับซื้อผักจากเกษตรกรชาวสวนแล้วก็มาขายต่อในตลาดต่อมาค่ะแมคโครก็ได้ติดต่อให้เป็นผู้จัดส่งผักให้ซึ่งเป็นช่วงที่แมคโครต้องการหาคู่ค้าที่จะจัดหาผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพดีสดใหม่จึงเป็นจุดเริ่มต้นร่วมเป็นคู่ค้าทำธุรกิจกับแมคโครตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาได้รับคำแนะนำแล้วก็ความรู้จากทางแมคโครมาโดยตลอดนะคะจนปัจจุบันเขาบอกมีเกษตรกรลูกสวน50กว่ารายขยายพื้นที่เพาะปลูกรวมกันกว่า700ไร่ส่งผักสดให้แมคโครจำนวน200ชนิดวางขายในแมคโคร6สาขาด้วยกันนะคะซึ่งการที่ CP ควบรวมกิจการกับโลตัสค่ะมองว่าไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใดซึ่งธุรกิจในเครือเดียวกันอาจจะมีนโยบายที่สอดคล้องแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะจึงเป็นเรื่องที่คู่ค้าจะต้องปรับตัวสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ในการทำธุรกิจและมองว่าเป็นช่องทางขยายตลาดผักสดที่มีคุณภาพเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะ
ขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ